คุณมาแล้วเดี๋ยวเว่ยๆกำลังท้องอยู่หวังว่าพวกคุณจะเห็นแก่เด็กอย่ามาหาเรื่องเธออีกไม่ต้องห่วงต่อไปเราจะไม่รบกวนอีกแล้วฉันขอเวลาย้ายออก2 วันหลังจากนั้นฉันจะยื่นกุญแจและจดหมายลาออกให้กับเลขาซูคุณไม่ต้องย้ายผมย้ายเองฉันไม่อยากอยู่ที่นั่นแล้วเจ้าเจ๋ไม่ต้องมาเรียกเจ้าเจ๋ต่อไปไม่ต้องมาเรียกแบบนั้นชีทั้งวันนี้อากาศดีออกไปเดินเล่นกันเถอะหมอบอกว่าถ้าฉันได้เดินจะส่งผลดีกับเด็กคันไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เลยคุณอยู่นี่แหละอย่าไปไหนดีแล้วคุณเป็นอะไรอ่ะไม่มีอะไรผมส่งคุณไปบ้านพ่อแม่คุณแล้วตอนเศร้าชิงอุยกับเพื่อนไปหาคุณเมื่อเช้าทำไมคุณอยู่บ้านนั้นมีเรื่องอะไรถึงต้องรีบไปที่นั่นล่ะฉันแค่ไปเอาของไม่เห็นมีอะไรเลยคุณจะพูดอะไรพวกนั้นมาด่าฉันถึงที่เลยนะแถมฉันยังเจ็บท้องนี่คุณยังมาสงสัยฉันอีกเหรอเพราะคุณวางแผนทั้งหมดเอาไว้ไงคุณรู้อยู่แล้วว่าชิงวีต้องไปถามแล้วเขาก็รู้ว่าบ้านคุณอยู่ไหนคุณถึงได้รีบกลับบ้านไปตั้งแต่เช้าเพราะคุณอยากจะเจอพวกเขาผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะจงใจบอกหมอให้หมอบอกกับเจ้าเจ๋ว่าคุณท้อง3 เดือนแล้วก็อาจจะแท้งได้อย่าลืมนะผมรู้จักโรงพยาบาลนี้ดีกว่าคุณคุณสนใจแย่เจ้าเจ๋ตั้งหากเขาเป็นแบบไหนจะทำอะไรหรือว่าไม่ทำอะไรผมรู้จักเขาหมดคุณก็ด้วยผมรู้จักดีดูแลตัวเองกับลูกให้ดีคลอดเด็กออกมาให้ปลอดภัยแล้วก็อย่าได้มายุ่งกับผมอีกเจ้าเจ๋อย่าไปสนเขาเลยนะเจ้าจุ๋ยเจ้าจุ๋ยจะไว้ในเดิมเทียนทาง
ฉันเองส่งคนตามเฉียวชูกับเซาชิงอีจับตาดูแล้วรายงานฉันพวกนั้นคอยช่วยเย่เจ้าเจ๋ต้องจัดการก่อนประธานคะฟูเทียนโทรมาอีกแล้ว